สวัสดีครับวันนี้เช้าๆมาจิบกาแฟที่มุมไม้ของผมไม้ประดับสวยอันนี้ก็เป็นเฟิร์นไพโรเซียนะก็ปลูกไว้หลายปีแล้วแหละนะย้ายกระถางเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะตามมุมนะหรือว่าตามใต้ต้นไม้หรือว่าตามชายคาก็แล้วแต่มุมเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่วันนี้เอามาปลูกเกาะไว้กับต้นตะแบกก็สวยงามดีฮะเห็นแล้วชื่นใจแขวนไว้แล้วก็ให้เทวดาช่วยรดน้ำมาแล้วกันนะก็ปุ๋ยก็ใส่เป็นปุ๋ยออสโมโคสวันนั้นก็มาโยนใส่ละลายช้า3เดือนมาดูกันดูความสวยงามของเขาคราวนี้ก็เนี่ยล่ะพามาชมเฟิร์นไพโรเซียของผมนะที่เลี้ยงไว้อันนี้ก็ซื้อมาจากร้านของน้องโน้ตแหละนะซื้อมาหลายปีแล้วล่ะ5ปีละก็ยังงามเหมือนเดิมนะเดิมกระถางเล็กกว่านี้ก็มาเปลี่ยนกระถางใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มาแขวนหลากหลายที่ตามร่มไม้บ้างตามชายคาบ้างนะแล้วแต่ว่ามุมที่เราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็เป็นไม้แขวนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆทำให้บรรยากาศสร้างบรรยากาศสร้างธรรมชาติให้สวยๆงามๆสำหรับตัวเราก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายเราไม่ต้องไปดูแลอะไรเรื่องโรคเรื่องอะไรก็ไม่ต้องห่วงเพียงแต่ให้เขาได้น้ำบ้างนะบางทีไม่ได้รดน้ำจะเป็นเดือนก็ยังอยู่ได้เขาก็มีความชื้นของเขาอยู่ในกระถางเขาก็ค่อยปรับตัวของเขาด้วยนะอะไรก็เอามาเป็นองค์ประกอบของการจัดสวนแขวนสวนแนวตั้งกับธรรมชาติกับต้นไม้ก็ดูรกรุงรังแบบธรรมชาติจะสร้างให้มันเหมือนธรรมชาติอ่ะนะให้มีองค์ประกอบกับต้นไม้อื่นๆด้วยนะก็ดูเอาสวยงามไม่สวยงามก็ไม่รู้นะอะไรก็คิดว่าเราทำแล้วเรามีความสุขนะแค่นั้นพอเราไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะมาติชมอะไรเรานะเราทำแล้วเราสุขใจแค่นั้นเราก็ทำไปเถอะดูใบเขาก็สวยงามนะเนี่ยย้อยยาวเป็นเม็ดนะเนี่ยเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์เนี่ยย้อยยาวกว่านี้อีกนะเนี่ยกำลังทยอยออกมากันเรื่อยๆแต่ละใบออกเป็นแฉกแยกนะสวยฮะบางใบก็แยกมาเดี่ยวบางใบก็มาเป็นพวงสวยนะด้านหลังเขาก็จะมีสปอร์เป็นเม็ดปอสีน้ำตาลก็คิดว่าเขาถ้าสปอของเขาเนี่ยไปตกตรงไหนมันมีความชื้นมันก็จะเกิดได้อะไรก็มองว่าเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆแถวนี้ถ้ามันหล่นลงมาก็น่าจะเกิดเดี๋ยวนาเล็กจะขยายพันธุ์แบบธรรมชาตินี่แหละนะก็คอยดูฮะนะถ้าขยายพันธุ์ได้แบบธรรมชาติก็จะถ่ายให้ชมกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สุขสดชื่นกับธรรมชาติที่เฟิร์นไพโรเซียครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ